กระเรียนนะครับ200ปีครับใหญ่มากทำยากเกินจะเตะให้ดูว่าทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับคือสวยมากครับหลังจากต่อเสร็จนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นกระดวงกล่าวมากครับวันจริงแค่เมาส์แล้วก็ใส่ไม้ก็จะเสร็จแล้วลูกเรียนติดทองติดข้างบนเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่เมาส์กับใส่ไม้นะครับก็จะเป็นตัวสโคลสวยงามช่วงนี้ต้องรอรู้เพราะว่าเวลาตอนต่างมันจะชอบหลุดขอบที่กาวไว้ถ้ากาวตรงไหนติดไม่แน่นจริงๆมันจะหลุดแล้วมันก็จะงอย่นอะไรเงี้ยหวังว่ามันจะรอดนี้ก็ช่วยรุ้นแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันอีกทีนึงหวังว่าผมจะเรียบร้อยนะเพราะไม่อยากทำใหม่มันทำยากมากโดนน้ำไม่ได้เลยมันจะลอกแล้วเพราะภาพมันเก่ามากหลายร้อยปีอ่ะโอเคครับยังไงช่วยรุ้นด้วยแล้วกันพอเสร็จแล้วนี่เราก็ถูแว็กนะครับให้ข้างหลังมันเรียบอันนี้ก็ตามด้วยลูกปัดนะครับก็ให้มันเรียบแล้วขี้แว็กออกก็เลื่อยไอ้หัวนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องใส่จิโก้อันนี้นะครับคือไอ้เป็นที่ห้อยข้างล่างของสโคนะครับตอนนี้ก็ต้องตัดทีละนิดละนิดนะครับไม่ให้มันเล็กหรือไม่ให้มันใหญ่แล้วก็ให้มันพอดีรูนี้นะครับต้องเข้ารูพอดีครับมันถึงจะเสียวI
ครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสโตฟิมือผมนะครับสวยไม่สวยยังคอมเมนต์ขึ้นมานะครับแต่ตัวนี้เจ้านายคงไม่ได้ขายเพราะว่าเขารักมากนะน่าจะเก็บไว้แขวนประดับบ้านของเขานะครับโอเคนะครับก็หลายวันเหมือนกันเพราะว่ามันต้องมีตากผ้าตากอะไรก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวนะจะลงวิดีโอให้ดูตั้งแต่แรกเลยครับแต่ว่าลงไม่ได้ทุกขั้นตอนนะครับเดี๋ยวโดนก๊อปมันทำยากมากช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนทำในเมืองไทยเท่าไหร่นอกจากที่ญี่ปุ่นนะครับโอเคครับก็ไงคอมเมนต์มาแล้วกันว่าสวยไม่สวยไปแล้ว